สวัสดีค่ะจากบาลัยวงพยอมค่ะหลังจากที่บาลัยวงพยอมได้เก็บนะคะเก็บใบไม้เข้ามาลงในตาข่ายที่ล้อมไว้นะคะก็เมื่อครั้งที่แล้วก็ใส่ไว้ก็แค่บอกว่าจะหมักนะคะวันนี้เราก็จะมาหมักกันนะคะอันนี้รดน้ำไว้แล้วนะคะตอนแรกท่วมข้างบนนี้เลยนะคะก็รดน้ำแล้วก็ยุบลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ขี้วัวกันนะคะแล้วก็ใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ขี้วัวกันก่อนนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนะคะอันนี้ก็พอดีเลยนะคะมี FC นะคะจากอำเภอโคกสำโรงด้านด้นมาจนถึงนะคะอันนี้จะเป็นขี้วัวนะคะขี้วัวแห้งนะคะแล้วก็จะใส่โรยเลยนะคะโรยให้ปัดเต็มหน้าเลยนะคะนี่ค่ะเราจะโรยให้เต็มๆอย่างนี้เลยนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่ค่ะแล้วก็จะโรยแบบนี้นะคะโรยทุกส่วนจนกว่าจะเต็มหน้าดินที่เราหมักกว้างเท่าไหร่ก็โรยเต็มเลยนะคะก็จะมีฝุ่นจากละอองขี้วัวนะคะต้องปิดให้แน่นหนานะคะใส่แมสก่อนพกหน้าก็ได้นะคะอันนี้เราโรยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราฉีดน้ำพรมหน้าอีกสักหน่อยนึงนะคะน้ำไม่หลุดเราก็จะเปิดน้ำนะคะรดหน้าอีกครั้งนึงนะคะก็คือที่เราโรยขี้วัวไว้นะคะอันนี้ก็ของมาไล่องพยอมนี่โรยขี้วัว2ชั้นแล้วนะคะชั้นนี้คือชั้นที่3นะคะเมื่อโรยลงไปเขาก็จะยุบลงไปอีกนะคะความหนาแน่นความหนักของน้ำความชุ่มฉ่ำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะราดรดอีกครั้งนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวราดรดขี้วัวที่เราโรยไว้ทับหน้าใบไม้นะคะเราทำแบบนี้ของบาลัยวงพยอมจะไม่ได้กลับกองนะคะปกติแล้วถ้าทำปุ๋ยหมักใบไม้แบบนี้นะคะ10วันถึง15วันก็จะกลับกองครั้งหนึ่งนะคะแต่ของบาลัยวงพยอมนี้ไม่ได้กลับนะคะไม่มีปัญญานะคะก็คือหมักทิ้งไว้เป็นปีเลยนะคะกว่าจะได้ใช้นะคะก็มีใบไม้ตรงไหนก็จะไปทำตีคอกล้อมแบบนี้นะคะเป็นตาข่ายแบบนี้แล้วก็หมักตรงนั้นเลยนะคะอันนี้ก็หมักใต้ต้นชมพู่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเหมือนต้นไผ่หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าต้นไผ่เราหมักใต้โคนต้นนี้รากเขาจะขึ้นมาในกองนี้เต็มเลยนะคะมาดูดกินอาหารรากเต็มเลยนะคะไม่สามารถที่จะดึงไปใช้ได้เลยนะคะถ้าดึงไปก็จะมีรากไผ่นั้นติดไปด้วยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จากตัวบาลัยวงพยอมเองนะคะที่ทำก็ตอนหลังมาก็ย้ายนะคะจนมาถึงตอนนี้ก็ลองมาใช้ไม้ผลบ้างนะคะก็เลยทำแบบนี้นะคะส่วนทางที่เห็นนี้นะคะก็คือเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะที่ได้กรองแล้วนะคะก็ตักมาถังนี้ก็ค่อนถังนะคะก็18ลิตรก็เดี๋ยวน้ำใส่สักหน่อยนะคะเพราะอันนี้เป็นหัวเชื้อเลยนะคะคือทำจากหน่อกล้วยนะคะค่ะ
ทำไว้เป็นร้อยๆกิโลเลยนะคะก็จะมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยนี่ก็จะมี2แบบนะคะคือจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่เป็นสูตรหัวเชื้อกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยสำหรับเป็นจุลินทรีย์ต้นกล้วยนะคะก็คือใช้ไม่ต้องใช้หน่อนะคะมาเป็นสูตรขยายนะคะเราก็จะราดนะคะราดลงไปแบบนี้นะคะราดทุกหย่อมเลยนะคะนี่ค่ะก็จะราดแบบนี้นะคะราดให้เต็มหน้ากองเลยนะคะเพื่อการย่อยสลายนะคะจุลินทรีย์หน่อกล้วยนี่สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยพอดอได้นะคะนี่ค่ะเมื่อเราราดรสจุลินทรีย์หน่อกล้วยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รดน้ำอีกสักนิดนะคะเพื่อให้เขาจะได้ซึมลงไปชั้นล่างนะคะที่เราได้รดน้ำไว้ก็จะไหลตามซอกตาม ช่องว่างระหว่างใบไม้นะคะก็จะไหลไปยันก้นนะคะพร้อมกับปุ๋ยคอกนะคะถ้าเรามีดินอีกขอโทษค่ะถ้าเรามีใบไม้อีกเราสามารถที่จะมาใส่ทับถมลงไปได้อีกนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะคือไม่มีการกลับกองนะคะอันนี้เป็นสูตรของบ้านไร่มงคลยอมนะคะเพราะว่าที่อื่นเขาทำนี้ต้องกลับกองนะคะแต่ของบ้านไร่มงคลยอมนี้ทำไม่ได้กลับกองนะคะเพราะว่าทำส่วนมากแล้วเราก็ไม่มีเครื่องมือที่จะสามารถกลับกองได้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำปุ๋ยหมักใบไม้นะคะก็จะใช้ปุ๋ยคอก50กิโลนะคะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะสูตรตั้งต้นที่เป็นหัวเชื้อนะคะ18ลิตรนะคะก็หมักไว้ถ้าเรากลับกองก็7วัน10วันกลับตองครั้งหนึ่งนะคะของบ้านไร่องพยอมนี้ไม่ได้กลับนะคะปล่อยทิ้งเลยนะคะถ้าเกิดผ่านไป6เดือนเราสามารถที่จะลองคุ้ยดูได้นะคะว่าข้างล่างมีความเปื่อยยุ่ยแล้วก็ยังมีความร้อนอยู่ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีทำง่ายๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาจะปิดหน้ากองแต่ของบ้านไร่องพยอมไม่ได้ปิดนะคะ จะปล่อยให้เขาระเหยความร้อนไปเองนะคะอันนี้ก็ทำแบบง่ายๆนะคะทำใช้เองแล้วก็มีแบ่งปันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนอยู่ใกล้ๆนะคะก็ใครๆก็ทำได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ